พบกับประสบการณ์ความหลอนรูปแบบใหม่ได้กลิ่นแบบนี้ทุกวันในขณะที่มีงานศพคุณแม่บอกว่าถ้าที่ตัวคุณแม่ไม่ได้กลิ่นแต่พอหนูหยิบผมหนูให้เขาดมค่ะเขาได้กลิ่นเติมประสบการณ์เรื่องจริงตำนานและอาถรรพ์อันสุดขนหัวลุกใครที่เกิดวันต่อไปนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับวิญญาณและผีจะต้องสัมผัสถึงอะไรแปลกๆก็คือคนเกิดวันที่และประสบการณ์ตรงจากแขกรับเชิญทางบ้านที่คัดความน่ากลัวมาให้แล้วแบบเน้นๆระหว่างเดินทางกลับเนี่ยครับเดินก็เดินกันไปเรื่อยๆอยู่ๆนะครับแม่ครัวก็ทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องหวยหัวขึ้นมาแบบร้องไม่หยุดเลยร้องแบบร้องไม่หยุดตลอดเวลาพร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่มาแชร์เรื่องราวอันสุดตื่นเต้นและน่ากลัวกล้องหน้ารถของรถแท็กซี่คันหนึ่งที่ขับไปตรงทางแยกของ3แยกเขาก็ขับมาเลี้ยวมาทางซ้ายเขาก็เจอตัวละครมิงเนี่ยยืนหันหลังอยู่บีบแต่ไล่แล้วตัวละครมิงเนี่ยมันไม่ยอมหนีไปไหนเลยเขาก็เลยแบบบ่นว่าสวัสดีค่ะดิฉันตอกแตกติ๊กต็อกเกอร์สายภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเรื่องราวสุดลี้ลับสวัสดีครับอาจารย์ลักคำรามกูรู้เรื่องผีศาสตร์ลี้ลับจะมาไขความลับโลกวิญญาณให้กระจ่างอยู่กับพวกเราในรายการ Night Story รายการเดียวที่จะรวบรวมเรื่องเล่าและประสบการณ์สุดหลอนค่ะอาจารย์ค่ะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์หนูบอกเลยว่าดีกรีเนี่ยระดับนางเอกร้อยล้านโอ้โหเรื่องอะไรเอ่ยจริงๆมันมีปีที่แล้วค่ะจะมีหนังเรื่องนึงที่เป็นไวรัลแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยระดับโลกเลยถูกต้องเรื่องนี้ดังไปถึงประเทศอื่นๆด้วยอาจารย์ได้ข่าวว่าชิงออสการ์นะเรื่องนี้นะร่างทรงนี่ถ้าอย่างนี้อาจารย์ต้องรู้แล้วแน่ๆว่าแขกรับเชิญของเราคือใครต้องรู้แน่นอนครับถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับน้องยะดาค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวจริงสวยมากค่ะอาจารย์ไม่เหมือนในหนังเนาะในหนังก็สวยแต่ไม่นับตอนอิมมิงเป็นอย่างนั้นนะคะน่ากลัวมากค่ะค่ะยะดานลินยานะคะก็เป็นนักแสดงค่ะที่รับบทเป็นมิงจากเรื่องร่างทรงค่ะคุณยะดาคะค่ะคุณรับบทเรื่องแรกก็หนังผีซะแล้วเนี่ยใช่อยากรู้จริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเราเองมีประสบการณ์หลอนๆบ้างหรือเปล่าจริงๆอยากให้เอาเรื่องสักเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับแฟนๆ Night Story ได้ฟังค่ะเยอะมากจริงหรอค่ะเหมือนเจอมาตั้งแต่ตอนจำความได้ค่ะแบบเด็กๆป.1 ป.2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเนี่ยเติบโตมากับคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแต่ก็จะอยู่กับแบบคุณตาคุณยายอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณตาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงหนูมากรักหลานมากอะค่ะแต่ว่าคุณตาเนี่ยคือเขาเสียชีวิตค่ะตอนที่หนูยังเด็กน้อยอยู่แบบอยู่ประถมอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่คุณตาเสียค่ะก็มีการจัดงานศพตามแบบประเพณีชาวพุทธเลยค่ะแล้วคุณตาหนูเนี่ยเขาจะมีนิสัยคือตอนที่เขามีชีวิตอยู่ค่ะเขาจะชอบสูบคล้ายๆสูบบุหรี่แต่ว่าในคุณตาเนี่ยเขาจะสูบเป็นเหมือนยาเส้นยาสูบเนี่ยค่ะคนสมัยก่อนเขาจะชอบสูบอันนี้กันแบบต้องมวนๆก่อนมีกระดาษแล้วใส่ยาเส้นแล้วมวนๆสูบเนี่ยค่ะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนกับบุหรี่แบบทุกวันนี้ที่เราแบบได้กลิ่นกันหนูก็จะจำกลิ่นนี้ได้ดีเพราะว่าเราคุกคีเติบโตมากับคุณตาค่ะก็ตอนนั้นเป็นช่วงของการจัดงานศพค่ะหนูเนี่ยทุกครั้งเลยพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินพ่อเพ่พ่อเพ่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะค่ะหนูอะจะได้กลิ่นเนี้ยค่ะอยู่ตามตัวหนูก็ที่เห็นแบบที่ได้กลิ่นชัดมากๆคืออยู่ที่ผมค่ะก็จะแบบจับผมมาดมว่าแบบกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นของคุณตาเราที่เราเคยอยู่ด้วยกับเขาตอนเขามีชีวิตอยู่เนี้ยค่ะครั้งแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็รู้สึกว่าสงสัยคิดเองตามแบบฉบับเด็กน้อยคิดว่าคงสงสัยคุณตาอยู่กับเราเยอะแล้วคงจะได้กลิ่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแบบครั้งแรกพอวันที่2วันที่3มาเหมือนเดิมได้กลิ่นแบบนี้ทุกวันในขณะที่มีงานศพก็เริ่มถามคุณแม่แล้วว่าได้กลิ่นไหมเพราะว่าหนูได้กลิ่นนี้คุณแม่บอกว่าถ้าที่ตัวคุณแม่ไม่ได้กลิ่นแต่พอหนูหยิบผมหนูให้เขาดมค่ะเขาได้กลิ่นใช่แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เลยค่ะแล้วกลิ่นเนี้ยก็หายไปเดี๋ยวนะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นของคุณ
ตาหรือว่ากลิ่นบุหรี่เป็นกลิ่นบุหรี่ค่ะยาสูบใช่แต่ในบ้านไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครสูบยาเส้นนี้เลยค่ะมีคุณตาคนเดียวเพราะว่าหนูอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะค่ะอันนี้เหมือนเป็นวิญญาณญาติผู้ใหญ่ที่อาจารย์เคยแบบแชร์ให้หนูฟังหลายๆ EP ที่เขาจะแบบตามติดอย่างนี้เคยเจอเรื่องที่พีกว่านี้ไหมดวงวิญญาณที่เราไม่รู้จักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีหรอมีมันยังไง มันยังไงแล้วเราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราในเหตุการณ์นั้นเพราะว่าหลายคนมากๆที่มันเล่าประสบการณ์ให้เราฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะงั้นแบบว่าวันนี้ยดามีเรื่องไหนอีกมาที่พีคจัดๆเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เป็นคำถามอยู่ในใจหนูแต่ว่าหนูไม่เคยพูดที่ไหนค่ะไม่เคยพูดออกสื่อที่ไหนเลยแบบไม่เคยพูดต่อหน้าแบบสาธารณะเลยค่ะก็คือตอนที่หนูถ่ายทำเรื่องร่างทรงนี่แหละค่ะแล้วรับบทเป็นมิงอะค่ะอาจารย์ก็หนูก็จะแบบรู้สึกกลัวทุกครั้งอยู่แล้วเวลาที่ก่อนจะไปแสดงเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูจะต้องไปรับบทที่มันเป็นบทเกี่ยวกับคนทรงหรือผีเข้าหรือร่างทรงมันต้องมีการล้อเลียนท่าทางหรือมีการล้อบางอย่างที่มันเป็นการลบหลู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ หนูก็จะมีการแบบไหว้ขอทุกครั้งแล้วก็ขอโทษขอเข้ามาเขาก่อนที่หนูจะแสดง แต่มันจะมีบางครั้งที่หนูแสดงเนี่ยค่ะ หนูจะรู้สึกว่าไม่ใช่หนูอะ หนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่หนูเหมือนตอนแรกที่หนูตีความมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความคิดผุดขึ้นมาในใจว่าให้หนูทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ถ่ายทำอยู่ซึ่งหนูอ่ะไม่เคยพูดกับใครที่ไหนเพราะหนูกลัวค่ะแล้วเรื่องเนี้ยมันผ่านมาแล้วแบบปี2ปีหนูถึงจะแบบทำใจพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอันเนี้ยติดอยู่ในใจเรานานแล้วว่ามันคืออะไรใช่ตอนที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองมันรู้สึกยังไงขยายอาการได้ปะคือมันจะรู้สึกว่ามันมีคำพูดขึ้นมาในใจอะค่ะมันมีคำพูดหรือมันมีเสียงบอกเราในหัวแล้วทำเลยปะพอเขาบอกเราทำเลยปะบังคับตัวเองไม่ได้ทำไปเลยใช่ค่ะ อย่างมันจะมีฉากนึงที่ในหนังมันจะเป็นตอนที่หนูนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เหมือนหนูแบบมีอาการแบบเมาเพราะว่าดื่มแบบแอลกอฮอล์ด้วยแล้วในบทมันก็มีเขียนว่าหนูพึมพำสบถพูดคำหยาบออกไปแต่อยู่ๆหนูก็แบบมีอะไรไม่รู้มาบังคับทำให้หนูเกิดความรู้สึกอื่นๆเพิ่มไปอีกเนี่ยค่ะแล้วก็บังคับไม่ได้แล้วก็เลยทำให้มีอาการร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าหนูบังคับไม่ได้ค่ะสังเกตหนูดูร่างทรงจริงๆฉากป้ายรถเมย์อยู่ๆมันมีโมเมนต์บางอย่างที่อันนั้นไม่ได้เซตไว้ก่อนเราไม่ได้ตีความไว้ก่อนแหละไม่เลยค่ะแล้วมันไม่ได้มีในบทด้วยค่ะซึ่งพี่โต้งก็หยิบขึ้นมาใช้ในหนังด้วยเฮ้ยอาจารย์ค่ะหนูขอถามอาจารย์เลยค่ะอย่างนี้ค่ะหลายนักแสดงหลายๆท่านมากที่เขาต้องรับบทเป็นดวงวิญญาณหรือแม้กระทั่งรับบทเป็นตัวละครในคดีที่เกิดขึ้นจริงแล้วหลายๆคนนะคะก็จะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเองทำการแสดงอยู่แหละหรืออาจจะมีบางอย่างมาสวมอันนี้อาจารย์มีอะไรสามารถอธิบายเรื่องราวพวกนี้ได้ไหมคะอ๋อเรื่องนี้ครับจากประสบการณ์นะที่อาจารย์ก็อยู่ในแวดวงแบบนี้มานะค่ะจะเจอเรื่องนี้หลายครั้งบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของวงการดาราเห็นไหมหนังเรื่องไหนจะดังนะสังเกตนะนางเอกหรือตัวเอกอ่ะมักจะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆตั้งแต่เรื่องของพี่มากก็เจอตั้งแต่เรื่องของแม่นาคที่ดังๆระดับประเทศหรือในระดับโลกเห็นไหมสังเกตได้ว่าจะมีอะไรบางอย่างมาขับเคลื่อนตัวเองหนูจะบอกว่าหนูกำลังรับบทเป็นแม่นาคอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ว้ายอันนี้สปอยปะโอ้ยคนลุกเลยสิลุกเลยก็นี่ฮะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาว่าอยากจะสนับสนุนให้เรื่องราวต่างๆมาถูกถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเขารับรู้ในแวดวงของโลกวิญญาณอย่างเช่นเรื่องร่างทรงเนี่ยที่น้องเล่นใช่ไหมมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณแล้วทุกวิญญาณหรือโลกวิญญาณบางครั้งอ่ะเขาอาจจะแบบอยากจะให้โลกมนุษย์เนี่ยได้มีการถ่ายทอดในเรื่องราวของความเป็นสื่อโลกอ่ะให้รับรู้เขาก็อาจจะมีการมาคอยแทรกมาคอยแนะนำหรือมาคอยสะกิดหรือจะบังคับในช่วงบางช่วงให้นางเอกกับตัวเอกอ่ะให้เป็นไปตามที่เขาต้องการแลกกับคำว่า success หรือความสำเร็จหนูเข้าใจแล้วเหมือนบางทีดวงวิญญาณเขาต้องขอบคุณเขานะเหมือนเขาต้องการจะนำเสนอโลกของเขาแบบที่มันเป็นความจริงซึ่งบางทีเขาก็มาสื่อตรงนี้ข้อแรกเปลี่ยนคือศิลปินหรือดาราบางท่านก็เลยดังเป็นแบบพลุแตกไม่ใช่แค่ศิลปินนะบางทีบทด้วยค่ะอาจจะมีการไปโดนจิตโดนใจให้พุ่งกลับหรือนักเขียนบทอ่ะให้เป็นไปตามนั้น
นั่นแสดงว่าก่อนที่จะมีอะไรหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าถ้าในโลกวิญญาณนะเขาอาจจะมีการมาผลักดันกันให้มันเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะสักเซสไปด้วยกันระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์นั่นใครมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มันมีการเกิดขึ้นจากการแรงผลักดันจากโลกวิญญาณสุดท้ายก็จะพบความสำเร็จเป็นรางวัลให้แต่เขาก็อยากจะได้ความจริงอยากให้คนได้รับรู้เรื่องราวของลูกวิญญาณผ่านทางรายการหรือผ่านทางหนังเรื่องแบบนี้ฮะสิ่งที่ต้องขอชมยดาคือวันนี้ที่นั่งสัมภาษณ์เรากับวันที่เราดูร่างทรงน้องในภาพยนตร์กับตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ว และไม่แปลกเลยที่มันอาจจะมีบางโมเมนต์ที่ไม่ใช่น้องอยู่ในหนังเพราะว่าในหนังกับตอนนี้มันคนละคนจริงๆคือแบบอันเนี้ยต้องชมฝีมือทางการแสดงมากๆว่าหุยมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดนใจให้น้องเขาทำนี่แหละแต่ด้วยสกิลแล้วเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยที่แบบเมื่อกี้ก็คือน้องบอกว่าได้รับบทเป็นแม่นาคด้วยค่ะอาจารย์คือเขาก็ยังมีชะตาเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องแบบนำเสนอเรื่องราวของโลกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยจะมองว่าในมุมของโลกวิญญาณนะค่ะเขาจะผลักดันใครอ่ะเขาจะเลือกไปก่อนละว่านางเอกคนเนี้ยเขาอยากให้ภูมิกับเลือกคนเนี้ยเขาเหมือนกับเตรียมการกันไปแล้วเพราะว่าคนที่จะเล่นบทแม่นาคก็ดีหรือบทเกี่ยวกับเรื่องถ่ายทอดเกี่ยวกับลูกวิญญาณนะพุ่มพวงอย่างนี้แบบเนี้ยคนนั้นน่ะจังหวะเลยนะจะต้องมีความศรัทธาในบุญกุศลมีความศรัทธาในธรรมะด้วยจึงจะมาเล่นแบบนี้ได้ต้องถามว่าใช่ป่ะใช่ค่ะเธอเป็นสายธรรมะเหรอคะที่สุดถึงลุคจะดูแตกต่างก็ตามจริงๆเหรออันนี้แชร์ให้ฟังหน่อยจริงๆเราเป็นคนสายธรรมะถึงขั้นไหนก็ปฏิบัติธรรมถือศีล8อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจำถ้าว่างก็ไปวัดเลยแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านเงี้ยค่ะทุกวันก็จะสวดมนต์กับคุณแม่แล้วก็ถือศีล5เนี่ยคือถือเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติว้าวเห็นไหมเรียกว่าวิญญาณเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยก็เป็นสายธรรมนะคือจะมาเล่นบทแม่นาคอะไรได้เพราะแม่นาคก็ไม่อยากให้ใครมาเล่นต้องแบบมัวหมองเนาะให้แบบมีศีลมีธรรมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้อีกแล้วคือร่างทรงอ่ะก่อนที่จะกลายเป็นหนังร้อยล้านเนาะค่ะไวรัลออกมาเยอะมากว่านักแสดงเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเล่าให้ฟังหน่อยอะไรที่เรามีความรู้สึกว่านี่แหละประสบการณ์หลอนที่สุดในกองร่างทรงมันมีหลายเหตุการณ์มากค่ะมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ถูกเล่าไปแล้วในหลายๆรายการด้วยแต่ว่ามีเรื่องนึงที่หนูก็ยังแบบติดใจเป็นคำถามอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องที่ตอนนั้นน่ะหนูต้องไปถ่ายทำฉากสุดท้ายของวันค่ะก็ถ่ายกันไปถึงช่วงประมาณ 2:00 น. 3:00 น.แล้วตอนช่วงนั้นเราต้องยกกองถ่ายจากที่ถ่ายที่บ้านของมิ้งในเรื่องอะค่ะต้องไปถ่ายกันอยู่ตรงทาง3แยกก็คือตรงถนนแต่ถนนนั้นเนี่ยเป็นเส้นถนนที่สองข้างทางมันคือป่าทึบเลยไม่มีบ้านคนเลยค่ะแล้วก็ต้องไปถ่ายฉากหนึ่งเราก็ยกคนไปแบบยกคนจากกองถ่ายไปประมาณไม่กี่คนหรอกค่ะเพราะว่าใครที่ไม่จำเป็นเขาก็ให้กลับไปพักผ่อนแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคือหนึ่งในนั้นมีรถตู้ที่รับส่งนักแสดงด้วยค่ะเขาก็จอดรออยู่รอตรงที่เซตตรงกองถ่ายค่ะค่ะเขามาเล่าให้หนูฟังอีกวันนึงวันถัดมาตอนเช้าแหละเพราะว่าตอนคืนทำไมกล้าเราเขาบอกว่าในขณะที่เรากำลังถ่ายทำกันอยู่นะตอนนั้นนะคะคือเล่าฉากนิดนึงเพราะสิ่งที่เขาเห็นนะมันเหมือนกับฉากที่ถ่ายไปเลยฉากนั้นนะมันเป็นฉากที่ตัวหนูเนี่ยตัวละครมิ้งหายตัวไปแล้ว เขาจะได้ไปพบเห็นกล้องหน้ารถของรถแท็กซี่คันหนึ่งที่ขับไปตรงทางแยกของ3แยกเขาก็ขับมาเลี้ยวมาทางซ้ายเขาก็เจอตัวละครมิ้งเนี่ยยืนหันหลังอยู่บีบแต่ไล่แล้วตัวละครมิ้งเนี่ยมันไม่ยอมหนีไปไหนเลยเขาก็เลยแบบบ่นว่าเอ็นนี่แกล้งมาเนี่ยไม่ได้แกล้งหล่นจริงจริงเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือมันเกิดสถานการณ์แปลกๆขึ้นค่ะท่านผู้ชมในขณะที่ยดากำลังเล่าประสบการณ์ที่เขาเจอในกองร่างทรงอยู่ๆโต๊ะของทีมงานที่มีล้อ4ขาล้อก็หลุดออกมาซึ่งมันไม่น่าจะหลุดออกมาได้และทุกอย่างบนโต๊ะก็ล้มลงมาเลยแต่ของบนโต๊ะไม่ได้วางอะไรหนักเยอะเลยนะใช่ค่ะคือถึงขั้นที่ล้อหลุดและโต๊ะล้มลงมาในจังหวะที่เขาเล่าไม่รู้ว่าเธอเอาอะไรมาในสตูเราหรือเปล่าไม่มีอาจารย์คะเขาเอาอะไรมาในสตูเราหรือเปล่าคะคงไม่มีหรอกฮะแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะแต่ว่าก็เนาะเอาว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวแล้วกันนะครับงั้นกลับมาที่เรื่องเล่าของเราต่อซีนนั้นแท็กซี่เลี้ยวเข้าไปเจอเธอหันหลังแล้วยังไงคือเจอกระเจิงไปหมดแล้วตอนเนี้ยสติสตังไม่อยู่กับตัวค่ะ
มาถึงไหนแล้วนะคะที่ถ่ายหลังไม่ไปไหนครับโอ้ช็อตฟิลมากนะเมื่อกี้ก็คือในเรื่องอะค่ะคือเหมือนแท็กซี่อะเขาเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วก็เจอตัวละครหนูยืนหันหลังอยู่เขาก็บีบแต่ไล่แล้วตัวละครหนูก็ยืนอยู่งั้นไม่ไปไหนเขาก็เลยถอยหลังรถแล้วก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งก็คือทางขวาก็เจอหลังผู้หญิงอีกคนนึงที่เหมือนกับมิ้งนี่แหละใช่แล้วภาพมันก็ตัดไปแค่นั้นแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่คนที่เขาเป็นคนขับรถตู้ค่ะเขามาเล่าให้กับคุณแม่กับหนูฟังวันต่อมาว่าเขาอะนั่งรออยู่บนรถตู้แล้วก็ด้วยความที่กองถ่ายร่างทรงมันใช้แสงธรรมชาติเนาะคนขับรถตู้อะเขาก็นั่งอยู่บนรถตู้แล้วก็รอแล้วก็คือความที่มันอยู่ในแบบอยู่ในที่ที่แบบถนนมืดๆเปี่ยวๆค่ะมันก็มองอะไรไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคือเขาเห็นผู้หญิงคนนึงที่ลักษณะแบบวัยกลางคนแล้วค่ะแล้วก็นุ่งแบบผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อเตี่ยวค่ะยืนอยู่กลางซอยหันหลังแล้วก็มองไปที่จุดที่เรากำลังถ่ายทำอยู่เขาก็พยายามมองว่าใครใช่คนในกองเราหรือเปล่าหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรแต่คืออย่างที่บอกตอนต้นว่านักแสดงหรือทีมงานเราเอาไปจำกัดมากหรือจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นมันมีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะเราถ่ายกันตอนตีสามแล้วบ้านคนแถวนั้นก็ไม่มีอะค่ะเขาก็งงว่าแล้วคนนั้นน่ะคือใครมาทำอะไรเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ทีมงานเราก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็รอมาพูดให้หนูกับแม่ฟังสองคนหนูเก็บกันมาให้สองคนเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้ถามอาจารย์เพิ่มได้ไหมคะอย่างอันเนี้ยมีโอกาสเป็นดวงวิญญาณประเภทไหนได้บ้างจารย์ว่าน่าก็จะเป็นคนผู้หญิงคนพื้นที่แถวนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าดูวิญญาณเนี้ยถ้าอยู่บริเวณนั้นน่ะเขาก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัมภเวสีนะก็คือตายก่อนกำหนดเขาก็ยังไปไหนไม่ได้ซึ่งใครไปใครมาเนี่ยเขาก็จะคอยดูว่าเออเป็นใครมาดีมาร้ายยังไงซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำลายเราใช่ไหมคะไม่เลยวันนั้นการถ่ายก็ราบรื่นดีถ้าเป็นวิญญาณที่ถ้าวิญญาณที่เขาเห็นคนแบบมาถ่ายทำอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากรู้อยากเห็นจะมาแบบมาทำอะไรกันมาแล้วคนที่เห็นน่ะวิญญาณน่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าจังหวะมิติของโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันมาสปาร์กกันพอดีจึงได้เห็นนั่นการที่คนจะเห็นวิญญาณมันมีหลายปัจจัยนะหนึ่งคนนั้นดวงตกพอดวงตกปุ๊บจิตมันจะความถี่มันจะลดลงไปสู่ระดับของเชื่อมกับโลกวิญญาณได้ก็จิตตกไหมคนเห็นผีเห็นอะไรอ่ะแล้วเป็นจิตปกติก็จะไม่เห็นเพราะคนที่เห็นผีเนี่ยมันไม่เห็นง่ายๆนะครับมันต้องเป็นช่วงจังหวะสปาร์กเหมือนเงี้ยที่แบบคนขับเขาเห็นพอดีเลยและนี่ก็คือเรื่องราวและประสบการณ์หลอนนะคะที่น้องยะดาเตรียมมาฝากพวกเราในเอสตอรี่ค่ะแต่ยะดาจะยังไม่ไปไหนจะอยู่กับเราไปจนถึงเบรกสุดท้ายค่ะเย้ช่วงหน้าค่ะรอติดตามเลยว่าสายที่โทรเข้ามาโฟนอินเนี่ยจะมีเรื่องราวน่ากลัวแค่ไหนบอกเลยว่าวันนี้น่ากลัวมากรอติดตามช่วงหน้าค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะกับช่วงแชร์ประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ชมทางบ้านอาจารย์ค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะเขาเป็น TikToker สายภาพยนตร์ฉายาเจ้าชายโรงหนังซึ่งทำรีวิวภาพยนตร์ใน TikTok ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขามีเรื่องมาเล่าให้เราฟังต้องขอเกริ่นกับอาจารย์ก่อนเรื่องราวของคุณหุ้นนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่ยุคของคุณพ่อเขาเลยตั้งแต่เขายังไม่เกิดเลยไม่เกิดอุ๊ยนานแล้วนี่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ฟังมาจากคุณพ่ออีกทีซึ่งมันเป็นเรื่องราวตอนที่คุณพ่อของเขาเนี่ยไปทำงานทางภาคเหนือแล้วไปเจอวิญญาณตามติดที่บอกเลยว่าผีโคตรโคตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณหุ้นเล่ากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหุ้นสวัสดีครับผมครับค่ะตอนนี้คุณหุ้นอยู่ที่ไหนเอ่ยก็อยู่ที่บ้านกับสมุทรสาครครับผมโอ้อยู่สมุทรสาครเลยนะคะปกติเป็น TikToker สายภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ครับผมช่องอะไรเอ่ยจะชื่อช่องหุ้นนิเวิร์สครับหรือว่าฉายาเจ้าชายโรงหนังนั่นเองครับผมนั่นแหละเลิศที่สุดสำหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะพี่หุ้นที่พี่หุ้นบอกว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อเนาะเล่าให้พี่หุ้นฟังอีกทีนึงแล้วก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณตามติดเรื่องราวเป็นอะไรยังไงเริ่มเล่าได้เลยนะคะ
ได้ครับก็เป็นเรื่องตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณพ่อหนุ่มๆด้วยครับตั้งแต่คือคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ครับแล้วทีเนี้ยในช่วงที่สมัยที่เขารอเข้าบรรจุรับราชการนะครับก็ได้ไปอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำที่เชียงใหม่ครับผมค่ะได้ไปอยู่ที่นั่นเนาะทีนี้เขาก็ทำงานตามปกติครับที่ดอยแม่มูน้อยเขาก็ทำงานปกติแบบว่าควบคุมคนงานช่วยดูแลปลูกป่าเลยครับผมแล้วก็จะได้พักที่บ้านพักของกรมนะครับโดยที่ในหน่วยนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวคุณพ่อเองแล้วก็ลูกน้องแบบคนงานแล้วก็มีแม่ครัวครับผมโดยแม่ครัวเนี่ยเขาจะชื่อจันเต่งอายุประมาณ20กว่าๆครับณตอนนั้นก็เป็นคนทางภาคเหนืออยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยที่กรมเนี่ยครับเวลาตกกลางคืนน่ะมันจะไม่ค่อยมีไฟแล้วก็มันจะมีพวกกลางป่ากลางเขาครับกลางคืนก็จะมีเสียงลมพัดต้นไม้เสียงลมต่างๆซึ่งแม่ครัวคนนี้เนี่ยเขาปกติก็จะเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแล้วแบบเวลาได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เขาจะรู้สึกกลัวเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกหวาดระแวงทุกที่เลยครับผมแล้วทีนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่เขากินข้าวมื้อเย็นกันเสร็จประมาณช่วงค่ำๆประมาณทุ่มกว่าๆก็ได้เดินทางกลับครับจากกินข้าวกันที่บ้านหัวหน้าก็คือตัวหัวหน้าเนี่ยก็คือทางคุณพ่อผมก็จะเดินไปส่งลูกน้องครับที่แบบบ้านพักคนงานโดยที่ระหว่างเดินเนี่ยมีเดินกันมาด้วยกันทั้งหมด3คนครับก็จะมีตัวคุณพ่อผมมีตัวแม่ครัวแล้วก็จะมีลูกน้องอีกคนนึงครับชื่อไผ่เป็นคนอีสานที่ระหว่างเดินทางกลับเนี่ยครับเดินก็เดินกันไปเรื่อยๆอยู่ๆนะครับแม่ครัวก็ทรุดตัวลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องโหยหวนขึ้นมาแบบร้องไม่หยุดเลยร้องแบบร้องไม่หยุดตลอดเวลาครับร้องคุณพ่อบอกว่าร้องนานเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หยุดจริงเหรอใช่ๆครับแบบร้องนานมากจริงๆนาทีที่สุดลงไปเนี่ยเขาก็มีพูดภาษาเหนือออกมาซึ่งตอนนั้นพ่อผมเขาไปอยู่แรกๆเขายังฟังไม่ค่อยออกว่าแบบพูดว่าอะไรแต่คนที่ชื่อไผ่เนี่ยพอได้ยินเสียงไม่ทันอะไรเนี่ยเขาวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนก็ไม่รู้พ่อบอกตกใจด้วยความตกใจเลยครับผมอ๋อคือหนีไปด้วยความตกใจหลังจากที่แม่ครัวเป็นลมคนชื่อไผ่วิ่งหนีไปใช่ครับผมแล้วหายไปเลยปะหายไปเลยครับเฮ้ยก็น่าจะตกใจแล้วก็กลัวจริงซึ่งตอนนั้นพ่อหัวหน้าก็งงอยู่ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแม่ครัวคนนี้เป็นอะไรแล้วก็ตอนนั้นหัวหน้ายังไม่เคยเจอก็แบบไอ้แกล้งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าแกล้งกันอ่ะคนเราก็ไม่น่าจะร้องดังแล้วก็ร้องได้นานขนาดนี้ก็เลยเริ่มว่าไอ้แปลกๆแล้วครับผมก็เลยลองตะโกนเรียกชื่อเขาดังๆเลยแบบว่าไอ้จันเต็งจันเต็งจันเต็งครับดังๆ3ครั้งเนี่ยครับค่ะแม่ครัวก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จ้องกับจ้องตาเขม่งจ้องกับไปที่หัวหน้าจ้องเขม่งเลยแล้วก็ก้มหน้าลงไปใหม่อยู่อย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ยืนอยู่ตรงนั้นนานเลยแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวหัวหน้าก็งงว่าเอ้ยมันคืออะไรจะทำยังไงก็แค่นั่งอยู่อย่างนั้นจนพยายามตามหาคนมาช่วยเลยครับก็ได้เป็นอาคนที่เป็นอาของแม่ครัวที่กลับมาเดินป่าพอดีค่ะเขามาแก้ไขครับด้วยการเดินเข้ามาจับผมของตัวแม่ครัวกันเนี่ยแล้วก็เป่าคาถาคือเขาเป็นคนแบบมีวิชาอย่างนี้เหรอคะพี่หุ้นใช่ครับก็เหมือนเป็นคนประจำที่นู่นแล้วก็มีเจอเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นคนแก้ไขอะไรอยู่แล้วครับค่ะเป็นเหมือนแบบครูหมอแม่หมออะไรอย่างนั้นค่ะเขาเดินเข้ามาเป่าเสร็จก็สงบลงนิดหนึ่งแต่ก็ได้ถามต่อว่าแบบสืบว่าเป็นอะไรก็ถามคำถามว่าแบบประมาณว่ามึงเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรกับตัวแม่ครัวครับตัวแม่ครัวก็ตอบกลับแบบว่าตอนที่ยังไม่ตายอ่ะไม่เคยได้มาเที่ยวที่ดอยนี้เลยก็เลยอยากจะมาเที่ยวสักที่นี่สักครั้งเลยครับผมแล้วก็ขอน้ำกินขอน้ำกินขอข้าวขอน้ำกินด้วยความหิวโซอะไรเงี้ยทั้งที่
ก่อนเดินกลับก็คือตัวแม่ครัวก็คือเพิ่งไปกินข้าวด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าก่อนเดินก่อนที่จะเดินกลับที่ไปกินข้าวที่บ้านหัวหน้าแล้วเดินกลับมาที่บ้านคนงานตอนนี้ก็คือเหมือนเขาหิวโซเป็นวิญญาณมาเข้าแล้วก็ขอติดมาเที่ยวตอนที่ยังไม่ตายไม่เคยได้มาเที่ยวก็เลยขอมาเที่ยวติดตามมาสักครั้งแล้วก็ขอกินข้าวด้วยพอรู้เรื่องดังนั้นครับตัวหัวหน้าก็นึกดูว่ามาเที่ยวก็คือแบบไม่ได้มาจากที่ไหนครับก็คือนึกได้ว่าตัวเมื่อวานอ่ะหัวหน้าครับได้ขับรถไปที่อีกดอยหนึ่งเพื่อซื้อพวกเครื่องดื่มของต่างๆของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าถ้าจะเป็นแบบช่วงจังหวะที่ผีน่าจะติดรถติดตามข้ามเขากลับมาด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่เขาออกจากตรงนี้ครับผมครับจากนั้นก็ทางคุณอาก็ได้เป่ากระถาไล่ผีออกครับก็ทางคุณอาก็บอกว่าปกติแม่ครัวคนนี้เป็นคนขวัญอ่อนก็จะเจออะไรประมาณนี้อยู่แล้วตอนนั้นพ่อผมเขาเพิ่งไปก็อาจจะเจอเป็นครั้งแรกเนี้ยครับผมเขาเชื่อกันว่าผีที่มาเนี้ยแบบจะชื่อว่าเป็นเรียกว่าผีกะตามความเชื่อของทางภาคเหนือไงครับผมค่ะอันนี้ขอถามอาจารย์เสริมละกันค่ะอาจารย์ผีกะนี่คืออะไรเหรอคะผีกะนะครับก็คือเป็นผีประเภทหนึ่งซึ่งพวกหมอผีหรือพ่อหมอหรือหมอพรามเนี่ยเขามักจะเลี้ยงเอาไว้นะครับไม่เหมือนผีอื่นนะผีอื่นพวกผีปุ๋งผีปอบเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผีกระสืออีกแบบหนึ่งครับแต่ผีกะจะเป็นบริวารของพวกพ่อหมอเลี้ยงเอาไว้ใช้งานเหมือนเป็นข้าทาสอะข้าทาสเอาไว้รับใช้เอาไว้ทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกไปสอดส่องดูแลไปดูบ้านอื่นๆเหมือนไปเอาข่าวมาบอกกับหมอผีต่างๆนะครับเพื่อจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นพวกคนสงสารค่ะเรียกว่าผีกะซึ่งจะมาอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วผีกะพวกนี้บางทีเขาอะถูกใช้งานบ่อยๆเป็นทาสไงตัวอย่างมีอิสรภาพอยากจะไปนั่นไปนี่นะครับแล้วก็แต่ตัวเขาไปไม่ได้มีวิธีเดียวที่เขาจะไปได้เขาจะต้องแอบไปสิงร่างของคนที่มีจิตอ่อนหรือจิตที่เขาสามารถที่จะไปเข้าไปควบคุมได้ซึ่งปกติคนเรานะครับจะมีจิตที่แข็งระดับหนึ่งซึ่งผีทั่วไปอ่ะโดยพวกวิญญาณแบบผีกะอย่างเงี้ยที่มีพลังอ่อนแล้วไม่สามารถจะมาแทรกได้นะครับยกเว้นบางคนที่มีจิตที่เป็นอ่อนกว่าปกตินั่นแหละเขาจะอาศัยช่องแล้วก็มาแอบมาสิงมาเข้าเพื่ออยากจะมีอิสรภาพบ้างนะครับค่ะคุณฮุนอันนี้ขอถามเสริมนะแม่ครัวที่โดนแฝงอ่ะเขาไปทำอะไรมาก่อนเขาไปที่ไหนมาก่อนป่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นน่าจะนั่งติดรถกับหัวหน้าที่ข้ามเขาไปด้วยกันครับหมายถึงตอนไอ้วันก่อนเกิดเหตุอ่ะที่ขับรถข้ามเขาไปซื้อของอ่ะแม่ครัวไปด้วยอาจารย์แล้วมันเป็นไปได้ป่ะถ้าเหมือนที่หนูได้ยินลมพัดลมเพสถานที่แปลกๆข้ามเขาข้ามแดนนู่นนี่นั่นบางอย่างจะตามเรามาได้บ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าผีถ้าเป็นวิญญาณอย่างเงี้ยเขาจะมีสถานที่อยู่เฉพาะตามป่าตามเขาเป็นที่ของเขาอยู่ได้นะถ้าเราเป็นคนเมืองเงี้ยอยู่ๆเราไปสถานที่เขาจะไปด้วยธุระอะไรก็ตามแต่เมื่อไปอยู่ในถิ่นเขาแล้วอะอย่างที่อาจารย์บอกไปแค่ว่าก็มีโอกาสเนี่ยเขาจะหาโอกาสหาคนที่เขาสามารถจะควบคุมได้ก็เกิดการเงี้ยเข้ามาสิงเข้ามาอะไรเราไม่ได้ที่ฟังว่าเขาหิวเนาะแม้ว่าแม่ครูอาจจะกินข้าวมาก่อนแต่มันคนละจิตกันนะจิตของคนที่เป็นผีเนี่ยที่มาแฝงร่างเนี่ยไปวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะหิวโหยมาก่อนก็ไม่เกี่ยวกับคนในร่างนั้นแล้วว่าคนนั้นเขาอิ่มหรือไม่อิ่มไม่เกี่ยวแต่ดวงจิตเขามีความหิวเหมือนเดิมเขาจะขออาหารกินขออะไรกินค่ะซึ่งจากเคสของที่คุณหุ้นเล่าให้ฟังจริงๆก็เป็นไปได้ทั้งผีกะหรือแม้กระทั่งจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีก็ได้ได้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเราไปต่างที่ต่างทางแล้วเพื่อนเราคนใกล้ชิดเราประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้เราควรจะต้องทำยังไงป้องกันยังไงได้บ้างแต่ผีที่เข้าสิงเข้าร่างจริงเขาไม่ทำให้เราเขาแค่แบบอยากจะแบบอาศัยร่างเราทำอะไรบางอย่างที่เขาต้องการนะครับตัวเนี้ยเขาจะอยู่ไม่นานฮะเดี๋ยวก็จะออกไปเองหรือแม้แต่อยากจะให้เร็วกว่านั้นคือต้องมีการสวดมนต์หรือให้พระหรือให้ผู้หมอพรามที่เขามีวิชาอาคมเนี่ยเป่าทีเดียวก็หายละเพราะผีเหล่านี้คือกำลังบุญมีไม่มากกำลังฤทธิ์จึงมีไม่มากด้วยจึงไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่ค่ะโอ้โหคุณหุ้นเป็นยังไงบ้างคะยิ่งได้ฟังอาจารย์รักคำรามเสริมไปแล้วกับเรื่องเล่านี้ยิ่งทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกไหมคะ
แบบขนลุกเลยครับแบบว่าเออมันสอดคล้องแล้วก็จริงทุกอย่างตามที่ว่าคิดตามแล้วมันใช่หมดเลยยิ่งรู้ลึกเข้มข้นขึ้นเลยครับเออแล้วอย่างนี้อ่ะเป็นเรื่องของคุณพ่อตัวคุณหุ้นเองเคยเจอผีเองบ้างหรือเปล่าก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้อลังการเท่านี้แต่ก็คือเป็นความตกใจแล้วก็เป็นภาพติดตาสมัยเด็กๆเหมือนกันครับเหมือนเห็นเป็นแวบๆแต่ก็ไม่ได้ผีเท่าเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะต๊อกแตกแล้วก็อาจารย์รักคำรามขอบคุณคุณหุ้นมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงพิเศษในช่วงโฟนอินนี้ค่ะครับผมครับขอบคุณเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงต่อไปค่ะอาจารย์รักคำรามจะมาทำอะไรคะครับช่วงต่อไปอาจารย์จะมาไขความลับเกี่ยวกับเลขวิญญาณเลขวิญญาณคืออะไรแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับผมกับแขกรับเชิญคนเดิมค่ะน้องอะไรนะคะน้องยาดาครับยังอยู่กับเราในช่วงหน้าค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามช่วงต่อไปค่ะครับและสำหรับผู้ชมที่บ้านท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวและประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังบอกเลยนะคะคุณจะได้ของขวัญสุด Exclusive จาก Night Edge Picture ข้างในเนี่ยค่ะอาจารย์ครับอะไรเอ่ยอาจารย์เราจะไม่บอกหรอกว่าอะไรแต่เราบอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยกิฟที่แบบว่า Exclusive กิฟเซตเนาะใช่เกิดใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าสุดหลอนเนี่ยอย่าลืมส่งมาในรายการเรานะคะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับกลับมาอยู่กับช่วงนี้ค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์รักคำรามเขาจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเลขวิญญาณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์รักคำรามแชร์เรื่องนี้กันค่ะครับผมก็อาจารย์รักคำรามนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องราวของตัวเลขเรื่องราวของครับเรียกว่ารหัสของชีวิตเห็นไหมว่าเราเคยดูดวงเนาะเวลาที่เราไปหาหมอดูหมอดูก็ถามว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีเกิดสมมติเกิดวันที่5สิงหาเวลาหมอดูเขาจะมาตั้งเป็นตัวเลขอ่ะอย่าง5ใส่เลข5ส่วนสิงหาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัวสอเสือนะเขาใส่ตัวเลขแทนเดือนนั้นเกิดปีไหนเกิดปีละกาเขาใส่ตัวเลขมาทุกอย่างมันเป็นตัวเลขวิญญาณหมดเลยซึ่งเลขวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะครับมันจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับถ้าด้านดีเราเรียกว่าอาจจะอ้างอิงถึงหลักธรรมศาสนาคือด้านบุญกุศลที่เราอาจเคยทำมาแล้วมันจะสะท้อนให้เรามาเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเขาเรียกว่าคนเราจะมาเกิดได้มันต้องผ่านประตูเลขวิญญาณก่อนค่ะสมมุติต้องแต่เกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ16เห็นไหมคนที่มาเกิด16ก็จะมีนิสัยลักษณะแล้วก็วิบากกรรมเป็นไปตามนั้นอย่าง16เนี่ยก็คือเป็นคนที่ภายนอกก็จะดูสนุกสนานแต่พออยู่คนเดียวนะจะเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนอีกโลกหนึ่งเงียบๆไปเลย อยู่กับสังคมสนุกสนานเห็นไหมมันเป็นเลขที่มันมีความขัดแย้งในตัวเองเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยเป็นเลขวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงตัวตนเรานะครับแล้วก็แม้แต่เบอร์โทรศัพท์เห็นไหมที่เขาเล่นกันอยู่เบอร์0910950085อะไรเงี้ยเบอร์มงคลเบอร์มงคลค่ะเนี่ยเขาซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะเขาซื้อเพราะว่ามันมีเลขวิญญาณที่ดีกับเขาหรือเลขวิญญาณที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาศึกษากันนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ในทุกสังคมเพราะว่าทุกคนตอนนี้กำลังใช้เบอร์มือถือค่ะนะแล้วหลายคนก็มาเล่นแบบนี้เลขวิญญาณที่ดีกับเรามันจะมีราคาสูงมากเช่นขึ้นต้นด้วยเบอร์09เนี่ยเป็นเลขวิญญาณที่ดีเพราะว่าเลข9คือดาวพระเกศดาวแห่งความสำเร็จแต่08คือดาวราหูนั้นใครใช้เบอร์มือถือนำหน้า08มันจะไม่ค่อยดีเปลี่ยนเลยค่ะค่ะอันนี้คือความเชื่อแต่ว่าถ้า09มันจะดีเพราะ09คือดาวแห่งความเลข9เขาเรียกว่าเป็นดาวมงคลดาวนพ9ค่ะเรียกแมว9ชีวิตก็ดีไหมแมวที่มันต้องมี9ชีวิตเปรียบเปรยว่าเหมือนมี9อ่ะ9คือความเป็นอมตะดาวพระเกศอย่างนี้มันตายตัวไหมคะอาจารย์ว่าเลขนี้ถึงเลขนี้คือเลขดีไม่ดีหรือแล้วแต่คนด้วยอย่างเช่น1ดีกับยดาแต่1ไม่ดีกับใช่ถูกต้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอคะอย่าง091ใช่มั้ย9มันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นดาวสากลแต่1ต้องดูดวงชะตาแต่ละคนว่าบางคนน่ะเห็นมั้ยที่เราบอกว่าเกิดมาในดาวอาทิตย์ที่ดีหรือไม่ดีมันบ่งบอกหมดแล้วบางคนไม่ใช่091ทำไมตกอับทำไมบางคนใช้091ทำไมรุ่งเรืองเห็นมั้ยก็อยู่ที่ดวงชะตาเลขวิญญาณแต่ละคนเหมาะกับเลขมือถือหรือเปล่าหรือแม้แต่บ้านเลขที่เห็นไหมที่เขาจะดูบ้านเลขที่เท่าไหร่บางทีหมอดูเขาดูได้ดูบ้านเลขที่ดูแบบประชาชนดูที่มันตัวเลขเกี่ยวกับเราทั้งหมดอ่ะนั่นหนักเขาเรียกว่าเลขวิญญาณหนักคราวนี้เลขวิญญาณเนี่ยจะกระเสริมว่าในบรรดาเลขวิญญาณทั้งหมดนะ
ไอ้เลขวันที่เกิดอ่ะสำคัญที่สุดใครเกิดวันไหนเขาถูกล็อกแล้วว่าคนนี้เกิดมาจะต้องอย่างนี้เจออย่างนี้ในแอดสตอรี่เราเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่เป็นวิญญาณผีค่ะใครที่เกิดวันต่อนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับวิญญาณและผีจะต้องสัมผัสถึงอะไรแปลกๆก็คือคนเกิดวันที่4คนเกิดวันที่13คนเกิดวันที่22คนเกิดวันที่31คนเกิดวันที่8คนเกิดวันที่17คนเกิดวันที่26ครับคุณเกิดวันที่เท่าไหร่คะ26อุ๊ยเห็นไหมก็เมื่อกี้ที่เราคุยกับน้องมาว่าเขาก็มีซัมติงเกี่ยวกับวิญญาณเหมือนกันแต่ที่บอกมาทั้งหมดนี้นะที่บางอย่างคนเหล่านี้ที่เกิดวันนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณต่างๆชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างอาจารย์เกิดวันที่4เห็นไหมค่ะเราก็อาจารย์ก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะสุดท้ายเห็นไหมพอมันเป็นเลขวิญญาณเราอ่ะจะต้องถูกผลักดันมาเดินทางสายนี้เดินทางสายซิกเซนเดินทางสายแล้วเราก็จะสักเซสเนี่ยเลขแต่ละเลขแต่ละตัวเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเราถ้าเรารู้เฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาทางนี้สิมันจะดีกว่าบางคนไม่รู้ไหมเนี่ยศึกษาเลขวิญญาณเพื่อจะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงล่ะเราควรจะเดินไปทางไหนให้ตรงกับเลขวิญญาณนั้นและนี่นะคะก็คือเลขวิญญาณที่แบบว่าเราสงสัยมาตลอดเวลาว่ามันคืออะไรจริงๆตัวเลขมีผลต่อชีวิตเราเหมือนกันค่ะอ๋อหนูอ่ะรู้สึกว่าตรงกับที่อาจารย์บอกที่ว่าพวกเราทุกคนเหมือนกับว่าเราจะขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดวงชะตาของเราหรือแบบสิ่งต่างๆที่เราเติบโตมาตามวิบากกรรมตามบุญกุศลตามอกุศลเงี้ยค่ะหนูเองก็เป็นหนึ่งคนที่คลอดก่อนกำหนดนะคะหนูมีอายุครรภ์อยู่แค่6เดือนครึ่งเองค่ะแล้วก็คลอดหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกำหนดมาแล้วอ่ะวันเดือนปีเกิดเราว่าเราจะต้องเกิดเวลานี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าหนูเกิดวันที่26จะเกี่ยวพันกับเรื่องของวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็เป็นคนที่แปลกใจว่าทำไมเราจะต้องแบบเจอหรือคลุกคลีอยู่กับเรื่องอะไรแบบเนี้ยอย่างตอนเด็กๆเราก็จะเจอสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้แล้วก็พอโตมาเราอยู่แบบในอาชีพนักแสดงเราก็มักจะไปประสบความสำเร็จหรือมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวที่เราแสดงอะเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยค่ะอย่างซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตหนูอะค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนะคะในการแบบเข้ามาสู่สายแสดงที่เป็นแบบนักแสดงจริงๆอะเฮ้ยอันนี้เผื่อใครไม่รู้ซีรีส์เรื่องแรกชื่อเรื่องอะไรเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนค่ะซึ่งเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนเนี่ยจะเป็นตอนแยกๆตอนอะไรเอ่ยตอนอาจินไตค่ะตอนอาจินไตผีในหุ่นรำชุดไทยใช่เฮ้ยจะเป็นเอฟซีก็อย่างที่น้องบอกนะว่าถ้าน้องแสดงนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอาจจะธรรมดาหรือดังระดับหนึ่งแต่ถ้ามาเล่นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณก็อาจจะดังมากขึ้นเพราะว่าอย่างดวงของเรามีเลขวิญญาณ26เห็นไหมเพราะ26เนี่ยมันเป็น2บวก6ได้8เห็นไหมก็คือมันมีราหูอยู่ข้างในแล้วมีอีกนะคะเลขที่บ้านหนูค่ะเลข68และเลขบัตรประชาชนหนู2ตัวท้ายก็คือ6กับ8ค่ะเห็นไหมก็มีราหูอยู่ด้วยอยู่กับราหูอยู่กับราหูแล้วราหูให้คุณราหูเนี่ยให้คุณในด้านของการที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเอนเตอร์เทนเงี้ยสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงเพราะคู่กับเลข6เป็นดาวพฤหัสใช่ดาวพฤหัสคือดาวการเงินไงเพราะดาวจันทร์เนี่ย26กับ2คือดาวจันทร์คือดาวความอ่อนหวานความสวยงามมันจะแมทกันหมดเลยมันจะลงตัวกับน้องเลยความสวยงามความอ่อนหวานความเล่นลับความบันเทิงแล้วก็เงินทองความสำเร็จจะตามมาหมดเลยเข้าคอกันนะคะสายบุญเหมือนกันทำให้ดิฉันควรจะออกไปจากตรงนี้มากเลยอย่าด่ารู้ได้ยังไงอย่าไปเลขอะไรมันตกอะไรแสดงว่าเธอคือสายธรรมะมากด้วยแล้วก็คุณแม่ดูดวงค่ะเอ้าหรอใช่ก็เลยรู้ว่าแบบอ่ะเลขนี้มันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยเลข8เลขราหูเลข9เลขของพระเกศอะไรเงี้ยเลข1คือดาวพระอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็รวมๆแล้วของดวงชะตาของน้องยดาเนี่ยก็จริงๆเป็นคนที่จินตนาการสูงมากเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยชอบเพ้อฝันใช่คุณแม่บอกว่าเป็นคนชอบเล่นคนเดียวนะคะคุณแม่จะแอบดูเป็นประจำนะว่าลูกยังปกติอยู่มั้ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพูดคนเดียวเป็นประจำจะแบบตั้งตัวละครขึ้นมามีตุ๊กตาบาร์บี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้เธอชื่อนี้ชื่อนี้นะแล้วก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาก็จะมีโลกของตัวเองอยู่ซึ่งเป็นโลกที่เราเสมือนจริงเสมือนจริงซึ่งเราอินกับโลกใบนั้นนะอินมากค่ะบางทีก็ยังไม่ออกนะระหว่างความเป็นจริงกับโลกว่าเราจะลืมตัวไปเลยบอลอยู่กับโลกความเป็นโลกจินตนาการของเราเขาถือเป็นนักแสดงที่แบบอินกับบทง่ายลึกมากดีมากค่ะ
และนอกจากเรื่องตัวเลขล่ะคะอาจารย์วันเกี่ยวข้องไหมวันจันทร์อังคารพุธเขาว่าวันพุธเห็นผีแน่ๆอย่างเงี้ยจริงไหมก็มันไม่เชิงเพราะว่าวันเหล่านี้มันก็คือตัวเลขนั่นแหละก็วันจันทร์แทนที่2ถูกไหมอังคารแทนที่3วันต่างๆเนี่ยเขาจะถอดเป็นตัวเลขวิญญาณหมดเลยนะอย่างที่จะบอกเนี่ยวันที่เกิดเนี่ยมันมีอิทธิพลที่สุดวันเดือนปีเกิดเนี่ยตัวไหนมีอิทธิพลที่สุดคือวันครับค่ะเพราะวันมีถึง31วันแล้วแต่ละวันมองบอกนะคือมันมีคนที่ดีวันที่ดีที่สุดมีอยู่4วันใน1ใน31วันนะใครเกิด4วันต่อไปนี้ถือว่าโชคดีมาก1คนเกิดวันที่5เห็นมั้ย2คนเกิดวันที่14 3คนเกิดวันที่19 4คนเกิดวันที่24ครับไม่มีเบอร์เราเลยถือว่าแม่หนูเกิด19เห็นมั้ยเป็นคนที่จะมีอภิชาติบุตรมาเกิดจะเป็นคนที่พบความสําเร็จมีลูกมีเต้าลูกก็สร้างชื่อเสียงสร้างความดีงามให้กับวงตระกูลว้าวนี่คือเลขที่ดีและมีเลขที่ต้องระวังด้วยใครเกิดวันต่อไปนี้นะเกิดวันที่17เกิดวันที่29เกิดวันที่30เกิดวันที่31เกิดวันที่11ประมาณนี้นะครับอันนี้ชีวิตอาจจะต้องเจออุปสรรคเยอะหน่อยโดยช่วงเกิดวิบากกรรมเยอะข้อมูลบอกเลยว่าเนี่ยเกิดมาเพื่อเจอบททดสอบโดยช่วงเกิด17เนี่ยจะต้องเจอแบกภาระกับคนรอบตัวคนใกล้ตัวคนเกิด29จะต้องมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามจะนำความทุกข์ใจมาให้อันนี้ต้องระวังนะเรารู้ไว้เพื่อมันเป็นวิบากกรรมอะวิบากกรรมคือสิ่งที่เราอาจจะเคยทำมาไว้แล้วก็ต้องมาชดใช้กันไปโดยมีรหัสของตัวเลขจะเป็นตัวมองบอกชะตาชีวิตของคนเราครับแต่ทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยการสร้างบุญกุศลมันแก้ด้วยการอโหสิกรรมแก้ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีด้วยการถือศีลด้วยการเดินทางสายธรรมเนี่ยมันจะช่วยปลดปล่อยวิบากกรรมเลขวิญญาณให้เป็นเลขวิญญาณที่ดีได้ทุกอย่างมันแก้ได้หมดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้ใช่แต่เราก็ยังเลือกที่จะทำบุญทำความดีทำกุศลและบุญกุศลที่เราทำในชาตินี้มันก็จะส่งเสริมให้เราไปเกิดในชาติต่อไปได้ไล่เลขวิญญาณที่ดีอาจจะเกิดวันที่14 24 19หรือเกิดวันที่5ก็ได้ว้าววันนี้เพิ่งรู้จริงๆและก็เป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญมาให้ความรู้พิธีกรค่ะเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขวิญญาณแต่คุณยดาจะยังไปไหนไม่ได้เด็ดขาดเขาจะต้องอยู่กับเราไปถึงช่วงสุดท้ายช่วงหน้าหลายคนต้องอยากรู้ค่ะว่านางเอกร้อยล้านของเราเนี่ยเขาจะชอบหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนมากที่สุดและบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากๆจะเป็นเรื่องอะไรรอดูเลยค่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยป๊อปคอร์นเมเจอร์มีแบบ2แล้วหาซื้อง่ายมากค่ะและมี3รสให้เลือกนะครับคือรสคลาสสิกรสชีสแล้วก็รสข้าวโพดปิ้งครับกินอร่อยเพลินๆได้เลยตอนดู Night Edge Story นะคะส่วนสปอนเซอร์เจ้าไหนที่อยากจะเข้าอีกยินดีต้อนรับนะคะโต๊ะยังว่างข้างหลังวางได้ทุกที่เลยค่ะและอย่าลืมนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับอร่อยไหมEn el pueblo. Estás asustando a mi familia. Lo vi con mis propios ojos, estuve con él. Esto va a ser un infierno. ¡No! ¡No!
Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazca más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. และตัวอย่างที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ When Evil Lurks ปีศาจลวงตายดูตัวอย่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะอึดอัดรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นหนังสยองขวัญที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลนานาชาติมาเยอะมากว้าวแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เขามีฟาร์มแต่ทีเนี้ยสองพี่น้องที่มันอยู่ในฟาร์มมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันมีเชื้อปีศาจกำลังแพร่กระจายอยู่ในฟาร์มของตัวเองนั่นไงซึ่งมันไม่ใช่แค่คนมันสามารถแพร่ไปถึงสัตว์ได้ด้วยทีนี้ไอ้สองพี่น้องสองคนนี้มันก็พยายามที่จะยับยั้งเชื้อปีศาจแต่ทุกสิ่งที่มันทำกลับเป็นข้อห้ามแล้วก็ทำให้เชื้อปีศาจมันแพร่กระจายเข้าไปหนักกว่าเดิมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออันนี้ต้องไปดูเขาว่าหลอนแบบลืมหลับไม่ลงหลับไม่ลงไม่ใช่ลืมหลับอ๋อไม่ใช่ลืมหลับหรอฉายวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ฉายวันที่9พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์นะครับมีทางสับไทยและเสียงไทยเพราะฉะนั้นต้องไปดูค่ะน่ากลัวมากใช่แล้วเรื่องนี้นะครับอาจารย์อยากถามน้องยาดาว่าแล้วน้องยาดาล่ะมีหนังสยองขวัญที่ตัวเองประทับใจหรือเปล่ามีค่ะหนังสยองขวัญเนี่ยคือมีอยู่2เรื่องในดวงใจ มันยังไงบ้างคะเรื่องไหนอ๋อเรื่องแรกก่อนดีกว่าเรื่อง The Wailing ค่ะคือ The Wailing เนี่ยหนูได้รู้จักก็ตอนที่เล่นร่างทรงแล้วเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทำเรื่องนี้เขาเป็นคนเกาหลีชื่อคุณนาฮงจินค่ะเขาเป็นผู้กำกับเรื่อง The Wailing ค่ะแล้วหนูก็เลยต้องไปย้อนดูผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรีวิวเยอะมากว่าหนังเรื่องนี้มันคือแบบthe base ของเขาอะไรเงี้ยแต่จริงหนูว่าหลายเรื่องของเขาดีมากๆก็เลยแบบไปดู The Wailing อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้การบ้านหรือเก็บข้อมูลอะไรมาได้บ้างจากการที่ก่อนเราจะไปแสดงร่างทรงก็ไปดูมาแล้วเป็นหนังเรื่องแรกที่หนูไม่สามารถดูรอบเดียวแล้วจบอะค่ะทำไมอะคือดูครึ่งนึงเราต้องหยุดก่อนมันไม่ไหวขอหายใจก่อนแสดงว่าน่ากลัวค่ะคือเราเผลอกั้นหายใจไปตอนไหนก็ไม่รู้มันทำให้หนูชวนแบบมันทำให้หนูชวนไปอยู่ในหนังชวนให้หนูไปเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะอินอินใช่ค่ะหนูอินแล้วเรื่องย่อๆเป็นไงบ้างฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านนึงค่ะมีคนตายแล้วก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นก็เริ่มมีตำรวจอะค่ะเข้าไปสืบสวนเข้าไปหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะสรุปแล้วก็คือเหมือนเรื่องราวมันดำเนินไปสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นว่าความผิดปกติเนี้ยหรืออาการแปลกๆเนี่ยมันดันไปตกอยู่ที่เด็กน้อยคนนึงค่ะที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงแบบตัวเล็กๆเล่นเก่งมากเขามีอาการเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะกรีดร้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยเหมือนผีเข้าก็เลยต้องมีการเชิญหมอผีมาให้ทำการแบบเส้นไหว้หรือทำพิธีกรรมซึ่งฉากนั้นหนูชอบมากค่ะเป็นพิธีกรรมของทางเกาหลีมั้งคะไม่รู้มีขึ้นจริงๆมันมีพิธีกรรมนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าคือเขาต้องเชือดไก่แล้วก็ต้องเหมือนแบบเอาเลือดพวกนี้ค่ะแบบสาดในพิธีทำตีกองเสียงนั้นนู่นนี่คือระทึกขวัญสุดๆแล้วก็ลุ้นว่าแบบเด็กจะอาการดีขึ้นไหมระหว่างนั้นแบบเด็กก็แบบทุรนทุรายกรีดร้องอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ลุ้นว่าแบบมันจะดีขึ้นไหมสรุปก็คือทำไมอาการต่างๆมันถึงแบบยังไม่ดีขึ้นเลยก็แบบเริ่มมีบุคคลที่น่าสงสัยอยู่คนหนึ่งที่เขาเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนี้แต่ไม่ใช่คนเกาหลีเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนแก่คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มแบบไปตามหาตัวคนแก่คนนี้ว่าแบบค่อยๆเรียกว่าสะกดรอยตามไปเรื่อยๆว่าตัวคนนี้มันอยู่ที่ไหนก็ไปเจอเขาอยู่ที่บ้านหลังบ้านหนึ่งแบบหลังหนึ่งในป่าเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะแบบท่าทางประหลาดแบบออกมายืนอยู่ตรงแบบท่ามกลางป่าโดยที่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ตามไปเรื่อยๆก็ไปเจอของในนั้นที่แบบมีไก่ที่เชือดคอแล้วแบบแขวนอยู่ตามมุมต่างๆนั้นนู่นนี่ก็เริ่มผิดปกติไปเรื่อยแล้วไปถึงจุดพีคก็คือจุดเฉลยว่าคนแก่หรือคุณตาคนนี้เขาคือใครแต่ว่าในระหว่างทางมันสนุกตรงที่เขาทิ้งหินอะไรไว้หลายๆอย่างทั้งตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่มีท่าทางประหลาดแบบนั่งเก็บหินเขี่ยหินอยู่บนถนนบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
ท่าทางประหลาดๆเกิดขึ้นแล้วก็มีคำพูดบางอย่างที่เหมือนจะบอกเป็นเบาะแสให้ซึ่งตอนแรกเขาสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าจริงๆความสนุกของหนังเรื่องเนี้ยนอกจากจะเป็นเรื่องผีละมันคือสืบสวนสอบสวนปะใช่มันคือสืบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้ไอ้ตาลุงนั้นคือใครอะไรยังไงถ้าคนอยากจะไปตามดูเรื่องนี้เนี่ยยังจะพอหาดูได้ไหมน่าจะได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจหนังเรื่องนี้ไปหาดูกันได้เลยนะคะนี่คือหนังที่ยดานแนะนำให้เราไปดูแล้วหนังต่างชาติไปแล้วเราเป็นคนไทยเรื่องไหนของไทยที่แกว่าน่ากลัวที่สุดแกว่าเรื่องอะไรกูไม่รู้สินะกูไม่ใช่เม้งให้เดานะร่างทรงนี่แหละใช่ค่ะร่างทรงนี่แหละเพราะว่าเท่าที่หนูเจอคนแบบรอบๆตัวมาหลายคนยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ยินมาจากคนรอบข้างแล้วว่าหนังเรื่องนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากอะไรเงี้ยหนูจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผีสักตัวนะคะไม่มีผีไม่มีจัมป์สแกร์นะคะลองไปหาดูได้มันจะไม่เหมือนหนังผีที่เราเคยดูมาก่อนหน้านี้แน่นอนเพราะว่าของหนูมันคือผีที่อยู่ในตัวคนมันไม่ใช่วิญญาณที่ผีแบบตายไปแล้วแล้วมาเป็นวิญญาณผีหลอกแห้งไม่ใช่อย่างนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูร่างทรงสักนิดนึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรร่างทรงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นตัวละครมิงนี่แหละค่ะเขาไปตามติดถ่ายสารคดีเกี่ยวกับคนทรงหรือร่างทรงแล้วก็เลือกที่ถ่ายเนี่ยคือที่ต่างจังหวัดหรือที่ภาคอีสานแต่ทีนี้ในระหว่างถ่ายทำที่เขากำลังถ่ายทำสารคดีไปอยู่เนี่ยเขาเดินไปเจอพฤติกรรมที่มันแปลกประหลาดของตัวละครที่ชื่อว่ามิงเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหมือนเห็นอาการแปลกๆได้จากการที่เขาถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบมาย้อนดูฟุตเทจย้อนหลังแล้วทำไมเด็กคนนี้มันถึงมีอาการที่แบบผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนโฟกัสจากการที่ถ่ายตัวคนที่เป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าป้านิ่มที่เป็นคนทรงอะค่ะมาถ่ายทำตัวละครมิงในระหว่างถ่ายทำที่เขาถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เขาได้พบกับพฤติกรรมอีกหลายๆอย่างที่เริ่มทำให้เห็นว่าตัวละครนี้แหละอาจจะเป็นบุคคลที่สืบทอดเชื้อสายร่างทรงก็ได้ก็เลยต้องตามติดถ่ายตัวละครหนูไปเรื่อยๆค่ะใช่แล้วมันก็จะเริ่มเผยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะไปเจอกับอันนั้นอันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือความสนุกนั่นแหละอันนี้มีคำถามหลายคนมีคำถามกับร่างทรงในตอนจบมากๆสำหรับตัวละครเองไม่ต้องเป็นตัวละครมิงก็ได้เพราะมิงอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ตัวยะด้าเองอ่ะมีความรู้สึกอะไรกับตอนจบร่างทรงบ้างหมายถึงฉากจบใช่ไหมใช่เราได้อะไรจากมันนะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือมีนิ่งอะไรถ้าเป็นตัวเราเองที่ได้คือหลายคนน่ะจะมีสองความคิดเหตุหลักๆเลยบางคนจะบอกว่าชอบตอนจบมาก อีกฝั่งนึงคือจะบอกว่าไม่ชอบเลยแบบทำไมต้นเรื่องแบบถ่ายมาดีมากสนุกมากเลยทำไมตอนจบถึงแบบหักมุมขนาดนั้นมาดูไม่สนุกเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูจะบอกว่าหนูว่าตอนจบแบบเนี้ยคือเพอร์เฟคที่สุดละเพราะว่าหลายคนน่ะชอบพูดว่ามันคือซอมบี้อะไรเงี้ย no มันไม่ใช่ซอมบี้นะคะให้ไปสังเกตพฤติกรรมของอาการของคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในพิธีเนาะที่เป็นลูกน้องของอาจารย์ที่เขามาเป็นหัวหน้าพิธีและทำพิธีในการที่จะเอาตัววิญญาณที่อยู่ในตัวของอิมิงเนี่ยออกไปแต่พิธีเนี่ยมันล่มเลยทำให้ผีหรือว่าวิญญาณต่างๆที่เป็นวิบากกรรมของบ้านมิงเนี่ยที่เคยทำกันไว้อะมาเข้าตัวคนที่อยู่ในพิธีทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นวิญญาณหลักอ่ะคือวิญญาณหมาซึ่งเราเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันเพราะตระกูลนี้ฆ่าหมาถูกเออเก่งมากเก่งมากค่ะคือแบบต้องดูดีๆค่ะเพราะว่าเขาบอกไปแล้วว่าตัวแม่หนูเนี่ยหรือครอบครัวอีมิงเนี่ยขายหมากันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วไม่ได้รู้สึกถึงความผิดบาปอะไรเลยตัวละครของแม่หนูเนี่ยก็นับถือตอนแรกนับถือพุทธแล้วก็เปลี่ยนใจมานับถืออีกศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาคริสต์เพราะว่าตัวเขาไม่มีที่พึ่งหรือไม่มีอะไรที่จะยึดหลักในคุณงามความดีอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะในศาสนาคริสต์เองเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเคร่งครัดอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยตัวละครมิงเองก็ทำวิบากกรรมอะไรเยอะมากอย่างเช่นแบบผิดผีกับพี่ชายตัวเองแท้ๆหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเล่นชู้แบบผิดศีลข้อ3อะไรเงี้ยค่ะวิบากกรรมหรืออกุศลกรรมเรื่องนี้มันเลยมาเข้ากับคนที่อยู่ในพิธีทั้งหมดเลยวิญญาณหลักก็คือวิญญาณหมาส่วนตัวหนูที่มีพฤติกรรมที่แบบโหดูเป็นแบบวิญญาณชั่วร้ายต่ำช้าลามกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า
มันเป็นวิบากกรรมของตัวหนูเองที่ตัวหนูก็แบบผิดศีลข้อ3ไม่ได้รู้จักผิดชอบชั่วดีในเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นของต่ำหรือสิ่งที่แบบไม่เป็นมงคลก็คือย้อนกลับมาเข้าหนูหมดเลยนี่แหละเราเชื่อว่าคำตอบนี้ของยัดดาจะทำให้หลายๆคนที่ยังมีคำถามเกี่ยวกับหนังเรื่องร่างทรงกลับมาดูคลิปนี้แล้วตอบคำถามได้หมดคือเราชอบตอนจบแบบนั้นที่จบแล้วกล้าจบแบบปลายเปิดให้คนดูกลับไปคิดต่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดมันคือสิ่งที่มันตัวคนที่ปลูกฝังให้เราเชื่อเขาก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันมีจริงหรือไม่หรือว่าหรือมันยังสามารถคิดอะไรได้เยอะแยะมากมายสำหรับหนังที่จบปลายเปิดใช่ค่ะหนังคนได้ถกกันค่ะแล้วหนังที่แบบเป็นหนังดีมันคือหนังที่หนังจบแล้วคนไม่จบหนังจบแล้วหนังยังทำงานต่อซึ่งร่างทรงเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นแบบนั้นเพราะงั้นใครที่ยังไม่เคยดูต้องไปดูเท่านั้นคืออาจารย์มองว่านะร่างทรงเนี่ยมันถ่ายทอดเรื่องราวของหนังผ่านชีวิตจริงๆของความเป็นร่างทรงใช่แต่ก็เสริมว่าร่างทรงเนี่ยมันมีจริงแบบเนี้ยครับก็ที่น้องบอกว่าคนที่อาจจะทําอกุศลกรรมหรือว่าทําบาปมานะครับกับผู้ใดหรือสัตว์เนี่ยพอตายไปสัตว์เหล่านั้นอาจจะใช้ร่างเรานี่เนี่ยมาเอาคืนมั่งให้เรามีวิบัติมีความเป็นไปแล้วมีความผิดปกติจากความเป็นตัวเราอะครับนี่ฮะแล้วร่างทรงที่แท้จริงก็มีนะเอาไว้สื่อวิญญาณแบบนี้ก็มีเอาไว้เป็นตัวกลางอะร่างทรงเหมือนตัวกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยให้เขาเป็นทางผ่านเอาร่างเราอะเป็นเครื่องมือสื่อสารกับพวกโลกวิญญาณต่างๆครับแล้วร่างทรงก็จะมีหลายแบบนะร่างทรงที่สืบทอดเป็นเผ่าพันธุ์เลยก็มีนะครับเป็นวงตระกูลสืบกันไปนะครับเป็นเหมือนสัญญากรรมกันมานะครับแล้วก็ร่างทรงที่เป็นทรงเทพเนาะก็มีจริงฮะทรงเทพเทวาแต่ว่าจะไม่เจอบ่อยเพราะว่าประสบการณ์อาจารย์ที่อยู่ในวงการแบบนี้มานะวงการของเรื่องคนมียานเนี่ยก็จะว่าเทพเนี่ยมีจริงแล้วมาผ่านร่างทรงได้เห็นไหมที่เทศกาลกินเจที่ภูเก็ตก็ดีนะเทพลงจริงนะแต่มาแป๊บเดียวเองนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เจอกันตามตำหนักอ่ะอันนี้อาจารย์ก็ให้แง่คิดว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะว่าเทพที่จะมาสื่อร่างทรงเนี่ยนะครับเขาจะไม่มาง่ายๆนะครับเพราะเทพจะไม่มาข้องเกี่ยวกับโลกมนุษย์เพียงแค่มาแบบแป๊บๆให้รู้ว่าท่านมีอยู่จริงแค่นั้นเองก็ไปละแต่ที่บอกมานั่งพูดเป็นมุกเวนแล้วก็มานั่งขอบุหรี่หมากพลูอะไรเหล้าขาวเนี่ยก็ที่เจอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวิญญาณตายท้องตามท้องถนนพวกวิญญาณสัมภเวสีแล้วมาแอบอ้างว่าเป็นมหาเทพเป็นพระศิวะบ้างเป็นพระแม่กุฎิมแล้วก็ให้คนเนี่ยมาเปิดตำหนักแล้วก็ดูดวงบ้างไอ้มีเครื่องบวงสรวงมีเครื่องสักการะส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณตายโหงสัมภเวสีแถวนั้นแหละแล้วก็มาอาศัยร่างเอ้ยอย่างนี้นี่คือเข้ากับอีหลอบที่ว่าผีหลอกผีมันหลอกเราว่ามันเป็นเทพหนูเข้าใจแล้วนี่คือร่างทรงจริงๆผีหลอกที่แท้จริงเออค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรารายการไดเอทสตอรี่ต้องขอขอบคุณยาดามากค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะโอ้โหน้องให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยไปเล่าที่ไหนมาก่อนดีใจมากๆค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเราจะสามารถติดตามยาดาได้ทางไหนอีกมีผลงานอะไรให้เรารอติดตามเร็วๆนี้อีกบ้างจ๊ะค่ะก็ติดตามได้ในโซเชียลทุกช่องทางเลยค่ะก็ชื่อยาดาลินยานะคะแล้วก็ฝากติดตามละครขวัญฤทัยทางช่อง3นะคะแล้วก็มีซีรีส์ของ Netflix ด้วยค่ะชื่อเรื่องว่าสืบสันดานเรื่องนี้คือตั้งใจมากๆทุ่มเทสุดๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันค่ะส่วนปลายปีก็มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆด้วยค่ะว้าวงานแน่นกว่านี้มีอีกไหมคะโอ้โหขอฝากช่องทางไอจงไอจีติดตามได้ยังไงชื่ออะไรเนาะชื่อยะดารินยาค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรารายการไนเอทสตอรี่ขอขอบคุณน้องยะดาอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับภาพยนตร์เรื่องปีศาจลวงตาย When Evil Lurks บอกเลยนะคะทุกคนว่าจะเข้าวันที่9พฤษภาคมครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดในโรงภาพยนตร์นะคะรับรองการันตีความหลอนอย่างแน่นอนและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอลาไปก่อนรอติดตามรายการ Night Age Story EP หน้านะว่าจะมีแขกรับเชิญคนไหนเรื่องราวเรื่องไหนจะสนุกและหลอนอีกหรือเปล่าแต่ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจจะได้เจอกันต่อซีซั่นหน้าค่ะ